ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะ200กว่าล้านนิดหน่อย200นิดๆ นะครับก็ยังอยู่ประมาณนั้นนะครับก็แต่เรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยขณะนี้กำลังเร่งรัดการพิจารณาท่านรองปลัดก็ไปประชุมกับปภ.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะขอทราบไอ้ตัวเลขที่เราจะต้องลงไปช่วยเหลือคือผมไม่อยากให้มันนานเกินไปไงก็พยายามเร่งท่านอยู่ว่าจะต้องลงไปช่วยเร็วๆหน่อยเพราะว่าไม่งั้นแล้วพอน้ำแห้งไปตั้งนานแล้วเพิ่งไปช่วยเหลือมันก็จะ impact มันจะน้อยไปหน่อยก็พยายามจะทำเงินลงไปแล้วในส่วนของผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 เนี่ยจ่ายไปหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องบ้านเสียหายเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำรวจอยู่เรื่องของเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 นะฮะต่อครัวเรือนเนี่ยก็ยังสำรวจอยู่นะครับเพราะว่าทางต้องดูรายละเอียดทั้งหลายทั้งมวลกับทางจังหวัดให้แน่นอนคือเขายังไม่ได้สรุปผลความเสียหายทั้งหมดมาก็ทางท่านรองปลัดคุยกับทางปภ.อยู่นะก็พยายามทำให้เร็วนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน้ำก็เริ่มไปทางใต้อีกแล้วค่ะพี่ทางใต้เนี่ยก็เป็นช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมที่เข้าทางใต้อยู่แล้วนะก็มีรายละเอียดที่ต้องลงไปดูกันเหมือนกันว่าเป็นไงบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะขอบคุณนะครับก็เหมือนกันนะหลักเกณฑ์เดียวกันนะขอบคุณนะครับเอายังที่เราจะถามเรื่องอื่นนะเนี่ยท่าทางนั่นรู้ไม่รู้ยังไม่รู้ก็เนี่ยผมไม่เอ้ยมันเป็นเรื่องรู้ว่าจะถามอะไรก็คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของปปปหรือไงนะใช่ไหมปปปใช่ไหมเป็นเรื่องของปปทอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของตำรวจเขานะแล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเขาทำอยู่ไม่ได้ไปก้าวไก่เขาหรอกก็ดูทีวีดูหนังสือพิมพ์ตามพวกเรานี่แหละแบบนี้ทำลายหลักฐานแล้วแสดงว่าตัวเองมีความผิดเข้าข่ายไหมผมไม่รู้จริงๆก็เมื่อเช้ามั้งที่ดูข่าวใช่ไหมไม่รู้โหยเพิ่งมาเช้าเองแต่ว่ามันมีรายงานมาก่อนไม่มีทำลายหลักฐานเราก็ยังสามารถที่จะสืบต่อหาต้นต่อได้โอ้ยมันหลักฐานจะไปทำลายยังไงหมดไม่หมดหรอกผมว่าเรื่องการทำลายหลักฐานเนี่ยอย่าไปทำเลยคือถ้าทำผิดก็ยอมรับผิดไปนะฮะเพราะว่าผิดคือผิดถูกคือถูกนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเราไปทำลายหลักฐานเนี่ยมันก็เหมือนว่าร้อนตัวใช่ไหมฮะคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรทั้งหมดนะครับน้ำทิ้งข่าวเรื่องว่าอรุณนิดนึงอ่ะที่บอกว่ามีข้อสงสัยก็เลยบอกว่าเดิมไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยจะได้ตรวจสอบก็บางคนก็บอกว่าเป็นไปตามรูปแบบที่ทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะผมก็ไม่ทราบจริงอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมมั้งนะฮะที่ต้องไปดำเนินการครับขอบคุณนะครับ